ีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาในช่วงที่2ของเรานะคะนั่นคือช่วงทอดเสื้อกาวค่ะเช่นเคยนะคะช่วงเวลานี้เกมชรายุจุฑาพุทธิรับหน้าที่ดำเนินรายการนะจ๊ะและ1ชั่วโมงเต็มของเราค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะวันนี้เน้นย้ำๆกันไปที่เรื่องราวของสุขภาพเด็กและก็วัยรุ่นนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนี่ยที่มีคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เด็กติดโทรศัพท์มือถือจังเลยช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการให้นมลูกแล้วก็ทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมไหมนะคะเหล่านี้ค่ะโทรเข้ามาถามอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านกันได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะเช่นเคยนะคะ02-354-7104-5 นะคะจดไว้ที่บ้านเลยนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านเนี่ยเพราะว่าหมุนมาเจอเราเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมาพร้อมตอบคำถามปัญหาด้านสุขภาพแบบคุณนั่นเองนะคะเอาละค่ะและอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะท่านแรกค่ะอยู่กับเราอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครั้งค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เลยค่ะวันนี้หนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวของเรานะคะอาจารย์หมอพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมก็โทรเข้ามากันได้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราแสดงความห่วงใยนะไปถึงประชาชนนะคะที่อยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่บ่อขยะนะคะที่เกิดไฟไหม้ขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ลองสอบถามพูดคุยกับคุณหมอดูนะคะว่าพอจะมีวิธีการในการที่จะป้องกันตัวอย่างไรดีโดยเฉพาะเด็กๆนี่แหละนะคะเพราะว่าจากข้อมูลนะคะที่นักวิชาการนะคะได้ให้ข้อมูลไว้ค่ะบอกว่าอันตรายจากสารพิษที่เกิดจากไฟไหม้บ่อขยะที่ซอยแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนั้นนอกจากจะกระทบกับระบบทางเดินหายใจแล้วโอ้โหดูสภาพนั้นจริงๆแล้วขนาดของบ่อขยะอย่างนี้เนี่ยเป็นร้อยไร่เลยนะคะแต่ว่าความลึกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะก็ทับถมกันไปมีทั้งขยะที่เป็นขยะอาจจะมีขยะสารพิษด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าสารพิษนะคะที่เกิดจากการเผาไหม้กองขยะในครั้งนี้เนี่ยบ่อขยะในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้มีแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมถึงฟอร์มาลดีไฮด์ด้วยนะคะนอกจากจะทำส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยเห็นนักวิชาการทางด้านการแพทย์เนี่ยบอกเลยนะคะว่าอาจจะระคายเคืองนะคะระคายเคืองต่อดวงตาด้วยค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูจากสารพิษต่างๆนะควันฝุ่นต่างๆเนี่ยที่ออกมาจริงๆต้องบอกว่าประสบด้วยตัวเองนะคะอาจารย์เพราะว่าต้องไปทำงานแถวๆที่บริเวณบางนาด้วยนะคะไปวันจันทร์คือเกิดเหตุวันอาทิตย์ตอนช่วงเที่ยงวันพอวันจันทร์ที่เราขับรถไปถึงเนี่ยโอ้โหนึกว่าที่นี่คือภาคเหนือหมอกควันภาคเหนือหรือเปล่านะคะคือขับไปเนี่ยบางจุดอาจจะต้องถึงขั้นอาจจะมีการต้องเปิดไฟเลยนะคะไฟหลีนะคะเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นตึกนี่ก็ที่เราเคยเห็นข้างทางบนทางด่วนมองไปมองไม่เห็นเลยนะคะคือจะมืดมัวสลัวไปหมดเลยนะคะแถมไม่พอลงจากรถปุ๊บโอ้โหทีนี้เนี่ยน้ำตาไหลน้ำมูกไหลเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะพอจัดรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยออกมาจากอาคารภายในอาคารก็จะมีควันเหล่านี้ลอดเข้าไปตามแทรกซึมเข้าไปทางท่อแอร์อีกนะคะแสบคอมากเลยแค่เรา อยู่ไกลขนาดนี้รู้สึกได้ที่นอนเดียวเนาะคนที่มีบ้านอยู่ในที่อยู่ที่นั่นนานเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะตอนนี้ก็ตัวควันไฟเนี่ยต้องบอกว่าควบคุมสถานการณ์ได้ลำบากเหมือนกันนะดังนั้นอาจารย์แนะนำทั้งตัวของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆได้ยังไงดีคะอาจารย์คะคือถ้าเป็นทางด้านระบบหายใจส่วนมากถ้าเป็นไปได้นะครับก็เราก็แนะนำว่าควรจะมีแมสหรือหน้ากากปิดอนามัยจะช่วยได้เยอะเลยนะครับนะในการปิดเหมือนเราเวลาจะเป็นหวัดหรือจะป้องกันการติดเชื้ออะไรเงี้ยเราก็ใช้แมสอันนี้เป็นระดับหนึ่งรับประทานดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับเพราะร่างกายเราทั่วๆไปไม่ว่าจะดวงตาหรือว่าไม่ว่าจะหลอดลมหรือปอดเราก็ต้องลองการเยื่อบุที่ชุ่มชื้นเพื่อป้องกันแล้วก็ไล่สารละลายเคืองออกไปนะครับนี่ก็เป็นอันดับแรกๆที่เราทำได้นะครับพยายามพกผ้าขนหนูผ้าเปียกนะครับนะก็ช่วยได้ก็คือสมมุติถ้าเรามันก็สารพิษมันลอยมาหรือว่าควันที่มันลอยมามันตกที่ผิวหนังเราหรือตกที่ใบหน้าเราเราก็สามารถจะเช็ดออกบางทีก็ใช้ในการกรองแบบหายใจผ่านผ้าเปียกมันก็จะช่วยกรองฝุ่นระดับหนึ่งนะคะแว่นตาใส่แว่นตาหรือ
ใส่อะไรที่มันกันที่กันแดดหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แว่นตากันแดดเสื้อแขนขาเสื้อแขนยาวอะไรพวกนี้ต้องลำบากนิดนึงตรงร้อนแต่ต้องอดทนหน่อยนะคะเพราะว่าสารเคมีเหล่านี้บางทีก็ทำอันตรายกับผิวหนังแล้วก็ทำให้มีเกิดผื่นเกิดโดยเฉพาะถ้าเกิดคนเป็นภูมิแพ้มันก็พยายามเรียกว่าปกปิดร่างกายให้มิดชิดแล้วถึงบ้านก็รีบอาบน้ำเลยถอดเสื้อผ้ารีบอาบน้ำเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ตกค้างก็จะดูดซึมเข้าไปได้เวลานี้นะคะถือว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่ไหมคะอาจารย์พื้นที่ผิวเยอะกว่านะคะก็เรื่องจากระบบทางเดินหายใจอะไรก็ยังบอบบางกว่านะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆค่ะโรคแรกเกิดเนี่ยพวกนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงนะคะดีที่สุดเลยเนี่ยคือถ้ามีที่จะให้ไปและย้ายเด็กเล็กๆออกจากบริเวณเหล่านั้นก็อาจจะดีกว่านะคะค่ะก็จริงๆทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นผู้นำชุมชนเนี่ยก็มีการจัดพื้นที่นะคะเป็นศูนย์เพื่อให้พี่น้องประชาชนบางส่วนอพยพมาได้บางท่านเนี่ยก็เรียกว่าต้องไปอาศัยบ้านของญาตินะคะอยู่ให้ห่างไกลจากพื้นที่แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเด็กๆตัวเล็กๆนะคะทารกเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งไกลจากจุดนั้นเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนะคะส่วนใครที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เอ่ยนะคะหรือว่าคนที่ต้องเข้าไปดูแลหรือบางท่านอาจจะต้องเข้าไปเก็บของไปปิดบ้านไปดูบ้านเป็นบางวันเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวช่วยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะทั้งตัวของแว่นตาเสื้อผ้าใส่ให้ไม่ชิดมีผ้าชุบน้ำก็พกไปนะคะจะได้เอามาเช็ดผิวเช็ดหน้าได้หรือว่าเอาไว้ปิดที่จมูกได้แต่ว่าสำคัญก็คือถ้าเกิดมีหน้ากากอนามัยไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเห็นผู้สื่อข่าวบางท่านนี่โอ้โหเรานึกว่าเป็นฮีโร่นึกว่าเป็นมนุษย์โรคเลยก็ต้องใส่แบบใช่ถ้าเห็นใจกรองอากาศแบบ 100% เลยค่ะนึกว่ามนุษย์อวกาศเลยนะแล้วก็ใส่ไม่พอเอาแบบแว่นตาสโนว์เกิลที่เอาไว้เอาดำน้ำแบบสโนว์เกิลลิ่งเนี่ยนะมาใส่ด้วยใช่สำคัญนะเพื่อป้องกันนะเพื่อป้องกันควันพิษเหล่านี้แล้วค่ะก็ฝากไว้นะคะแล้วก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามต่อเนื่องกับประเด็นนี้นะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้สมุทรปราการนะก็จะมีคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะโทรเข้ามาในรายการของเราเยอะทีเดียวนะคะจากโซนของสมุทรปราการนะโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์หมอก็ได้หรือจะพูดคุยในเรื่องอื่นๆวันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพนะคะเอาละค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะขึ้นให้บนหน้าจอค่ะใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยรีบยกหูโทรศัพท์เข้ามากันได้นะคะ023547104-5นะคะเพราะบางทีคุณผู้ชมหลายๆท่านมีคำถามเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหมจะไปนัดคุณหมอนะคะขอถามหน่อยนิดนึงบางทีก็คิวยาวไม่คุ้มด้วยนะคะดังนั้นโทรเข้ามาถามเรานะคะง่ายๆยกหูโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะนั่นคือที่ช่องทางแฟนเพจนะคะที่ Facebook แฟนเพจนี้เลยค่ะรามาชาแนลนะคะคุณผู้ชมจะพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะไปคลิกไลค์ให้เราชื่นใจหรือว่าจะฝากคำถามเข้ามาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเอาล่ะไปกันที่เรื่องของพัฒนาการของเด็กกันบ้างนะคะคุณแม่ถามเข้ามาค่ะว่าสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกถึงพัฒนาการที่ล่าช้าในวัย 1-2 ขวบเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอนี่เลยค่ะอาจารย์ค่ะก็เด็กๆนะคะก็จะมีพัฒนาการหลักๆ4ด้านใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแล้วก็ทางด้านภาษาแล้วก็ทางด้านสังคมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ดูง่ายๆก็คือเรื่องของการเดินการนั่งนะคะการวิ่งได้มิ 1-2 ปีเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าถ้า1ปีเนี่ยเด็กโดยทั่วไปก็มักจะเริ่มที่จะเกาะยืนตั้งไข่ได้ก็คือยืนแบบปล่อยมือได้นะคะไม่ใช่ถ้าลูก1ขวบแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่ได้แปลว่า1ขวบต้องทำได้เป๊ะขวบ1เดือน2เดือนอันนี้ยังพออนุโลมแต่ถ้า1ขวบครึ่งละนะคะยังไม่เคยลุกยืนตั้งไข่เนี่ยจะต้องดูแล้วเอ๊ะมันมีอะไรที่ผิดปกตินะคะถ้าปกติแล้วเนี่ยขวบ 2-3 เดือนเขาจะเริ่มก้าวเดินกันแล้วปรากฏว่าลูกขวบครึ่งละนั่งแมะตลอดยังไม่ลุกเดินนี่คือพัฒนาการที่ล่าช้าอันนี้ก็คือทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้พวกนี้ค่ะมือนะคะในการหยิบจับนะคะ1ขวบเนี่ยปกติ9เดือนก็จะจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้มือใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับได้นะคะเริ่มได้แล้วเด็ก1ขวบก็จะเริ่มทำอะไรหยิบของใส่แก้วใส่ภาชนะเล็กๆได้หยิบปล่อยวางได้นะคะถ้าเกิดขวบครึ่งจะเริ่มขวบ3เดือนขวบครึ่งเนี่ยเริ่มขีดเส้นยุ่งยุ่งได้หยิบปากกามาขีดเขียนงั้นถ้าเกิดลูกยังดูไม่มีการใช้มือกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะคะถ้าเกิดลูกไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อพวกนี้นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของด้านภาษา
เด็ก1ขวบก็จะเริ่มพูดนะคะก็จะเริ่มพูดได้มัมมัมคำง่ายๆแม่มัมปลาหมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นคำสั้นๆนะคะก็แล้วแต่วัยทีนี้1ขวบมักจะเริ่มพูดได้แต่บางคนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือการพูดเร็วพูดช้าของเด็กบางทีขึ้นอยู่กับเรื่องของกรรมพันธุ์บ้างนะคะเรื่องของพันธุกรรมด้วยก็อาจจะรอขวบ3เดือนขวบ6เดือนแต่มักจะต้องมีความเข้าใจทางภาษาที่ใช้ได้บอกให้ทำอะไรแล้วทำง่ายๆทำได้เช่นอะไรลูกยืนสิลูกเอาหยิบอันนี้ใส่แก้วเนี่ยพอจะฟังเข้าใจแต่ถ้าเกิดฟังแล้วก็ดูไม่ค่อยเข้าใจนะคะทำตามสั่งไม่ค่อยได้บอกให้โบกมือบ๊ายบายโบกไม่ได้วัดดีทุจ้าทำไม่ได้เนี่ยขวบนึงเนี่ยอาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอดูซิว่าทำไมเขายังดูไม่ค่อยเข้าใจทางภาษาแต่ว่าการพูดเนี่ยอาจจะรอได้ขวบ3เดือนขวบ6เดือนบางทีบางคนจะเริ่มพูดไม่เหมือนกันอาจจะช้าทั้งอีกสุดท้ายก็เป็นด้านสังคมค่ะนะคะเด็ก1ขวบเนี่ยจริงๆก็จะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคนนะคะบกมือบ๊ายบายเล่นจะเล่นยิ้มหัวเราะกับคนมองหน้าสบตาดีนะคะทำตามคำสั่งง่ายๆได้เพราะถ้าเกิดตรงนี้ล่าช้าก็น่าจะบอกว่าน่าจะมีปัญหาอย่างเช่นลูกอาจจะไม่เล่นกับใครเล่นคนเดียวไม่มองหน้าสบตานะคะเวลาแม่หายไปก็ไม่รู้สึกอะไรไม่ตามหาคนเลี้ยงเนี่ยอันเนี้ยก็อาจจะต้องบอกว่าเอ้ยมันเริ่มมีเขาเรียกว่าปฏิกิริยาที่ดูแปลกๆนะพัฒนาการอาจจะดูล่าช้าแล้วก็รวมไปถึงพอมองเด็กแล้วก็อาจจะต้องมองไปถึงครอบครัวด้วยบางทีนะครับแต่ว่าสตรัคเจอร์เหมือนแบบแผนโครงสร้างของครอบครัวเป็นยังไงครับว่าอยู่กับใครเป็นหลักช่วงเวลากลางวันอยู่กับใครพูดคุยมีการพูดคุยบ้างหรือเปล่าบางทีพี่เลี้ยงเป็นคนต่างชาติไม่พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับนะคุณยายอยู่หน้าทีวีตลอดเด็กอยู่กับทีวีอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้พัฒนาการเขายิ่งช้าเล่นแท็บเล็ตเล่น iPad เล่นอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่อยากจะติดต่อกับคนเท่าไหร่อยากจะติดต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ค่ะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นก็ทำอาจจะมีความเสี่ยงให้เด็กพัฒนาการช้าได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะนะคะก็ต้องไปสังเกตด้วยว่าการเลี้ยงดูเป็นยังไงช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่หรือว่าช่วงที่หนึ่งขวบสองขวบเนี่ยก็บางคนอาจจะพาไปเนอร์สเซอรี่บ้างหรือยังก็น่าจะมีบ้างแล้วค่ะก็บางคนก็อาจจะต้องไปแล้วคุณแม่อาจจะต้องกลับไปทำงานอาจจะต้องฝากลูกเข้าเนอร์สเซอรี่นะคะก็ลองสังเกตเด็กวัยเดียวกันก็ทำอะไรได้บ้างแต่ว่าอย่าไปแบบวิตกเยอะนะคะคือเด็กแต่ละคนมีศักยภาพทางด้านพัฒนาการไม่เท่ากันก็จะมีเร็วมีช้าบ้างต่างกันแต่ถ้ามันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเนาะก็รอได้แต่ถ้าไหนไม่แน่ใจก็ปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะก็มีทั้งส่วนที่มาจากตัวของน้องเองกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าอื่นๆเนี่ยก็มาจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมในสังคมครอบครัวหรือว่าในสังคมที่เนอร์เซอรี่หรือที่โรงเรียนด้วยเหมือนกันนะอาจารย์เรื่องของการพูดเรื่องของการที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยบางทีก็ต้องช่วยกันด้วยว่าจะได้ฝึกพัฒนาการน้องไปด้วยนะคะเอาละค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะย้ำกันเช่นเคยค่ะ023547104-5นะคะจะเป็นคำถามการเลี้ยงดูแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งท่านที่อาจจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะอาจจะเป็นวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางตอนปลายเนี่ยเราให้ขยายไปจนถึงอายุตอนปลายแบบ30 อะไรเงี้ยก็ได้นะคะโทรเข้ามาปรึกษาเราได้รอบทั่วไปรอบทั่วไปนะที่กังวลใจอยู่นะคะจะเป็นปวดไข้ตัวร้อนปวดหัวนะคะกังวลใจว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่โรคร้ายแรงเนี่ยนะคะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราได้นะคะไปที่อีกหนึ่งคำถามค่ะเรื่องของการดื่มนมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเบบี้อีกแล้วนะคะบอกว่าการทานนมอุ่นๆก่อนนอนเนี่ยนะคะคุณแม่บอกว่าจะช่วยให้ลูกหลับสบายขึ้นจริงหรือไม่คะคุณหมอทานนมอุ่นๆนะพูดแล้วก็อยากจะดื่มไปด้วยนะคะอาจารย์คะแต่ว่าสำหรับเด็กๆช่วยได้ไหมคะผมว่าจริงๆผู้ใหญ่ยังช่วยได้เลยนะเด็กก็คงไม่มีหนึ่งคือไม่มีผลเสียอะไรแน่นอนนะครับคือทานนมอุ่นๆถ้าไม่ลูกปากลูกหรืออาจจะไม่ได้ร้อนเป็นร้อนตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเวลาอาหารอะไรที่อาจจะมีไขมันเยอะหน่อยหรือว่ามีสารอาหารมันก็จะทำให้เราหนักท้องมากขึ้นนะครับนะแล้วก็อุณหภูมิที่อุ่นหน่อยมันจะเราส่วนใหญ่ตอนคืนมันจะเย็นเราก็จะรู้สึกสบายเมื่อเทียบกับสิ่งแวดล้อมนะครับนะทานอะไรอุ่นๆก็จะน่าจะช่วยทำให้หลับสบายนะคะก็ช่วยได้นะคะทำให้น้องอาจจะหลับสบายขึ้นนะคะแต่ว่าก็ดื่มนมก่อนนอนอุ่นๆแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันด้วยนะคะจะเป็นช่วงวัยไหนก็ตามก็จะมีวิธีการแปรงฟันที่อาจจะแตกต่างกันไปนะคะก็ต้องแนะนำด้วยเพราะว่านมนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารเป็นน้ำตาลที่มีน้ำตาลใช่ไหมคะอาจารย์คะจะทำใ
ฟันผุได้ใช่ค่ะก็ต้องดูแลเรื่องของฟันด้วยเรื่องของช่องปากด้วยนะคะไปต่อกันเลยค่ะอุ๊ยอันนี้น่าสนใจค่ะอาจารย์คะถามว่าคันแฝดจะดิ้นแรงกว่าปกติหรือไม่คะคุณหมออุ๊ยน่ารักน่าอิจฉาจังเลยอะค่ะแฝดกันเลยทีเดียวนะคะจะดิ้นแรงกว่าปกติไหมเออนะเพราะว่าคูณ2เท่าตอนคลอดตอนตั้งท้องอยู่ดูน่าอิจฉานะแต่ตอนคลอดออกมาเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะเหนื่อยบ้างถ้ามีคนช่วยเลี้ยงก็โอเคถ้าไม่มีที่ปวดหัวกันนะเออแต่ว่าน่าสนใจนะคะอาจารย์คะเพราะว่าท้องทีเดียว2คนเลยคนเดียวยังแบบมีแบบบางช่วงไตรมาสสุดท้ายใช่ไหมคะไตรมาส2ไตรมาส3ก็อาจจะมีแบบรู้สึกว่าลูกกระทุ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแรงกว่าเดิมไหมคะอาจารย์นี่ตอบในฐานะคุณหมอผู้ชายนะอาจจะไม่ต้องบอกผมหรือเปล่าแต่ว่าตัวยังนะคะยังไม่มีครับเท่าที่ทราบที่ไม่ทราบไม่รู้ก็คือจากที่ทราบมาจากลองถามคุณหมอสุทธินรีเวชนะครับนั่นจริงแล้วไม่ได้แตกต่างกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันด้วยความที่ว่าเราอุ้ม2คนนะครับจากเช่น2กิโลเป็น4กิโล6กิโลนี่เป็นเท่าตัวเวลาดิ้นทีนึงก็อาจจะรู้สึกว่าแรงกว่าปกติเพราะเหมือนดิ้นแล้วก็มีแรงไปชนกับอีกคนนึงอะไรนะครับก็มีโอกาสผนังหน้าท้องก็อาจจะบางกว่าปกติด้วยเนาะเพราะว่ามันเหมือนขยายเยอะขึ้นแข็งมากท้องมันก็จะบางลงรู้สึกได้ง่ายขึ้นอาหารจะรู้สึกเหมือนแรงเพราะว่าผนังหน้าท้องมันอาจจะบางแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันอาจจะรู้สึกบ่อยขึ้นคือถ้ามีคนเดียวก็นานๆดิ้นก็รู้สึกใช่ไหมนี่คนนี้ดิ้นดิ้นคนนี้ก็เลยตื่นดิ้นด้วยอะไรอย่างนี้ก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นความรู้สึกของคุณแม่ซึ่งหลายคนก็มีความสุขนะคะความรู้สึกของคุณแม่ตั้งครรภ์ลูกแฝดนี่น่าจะมีความสุขทีเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าพอคลอดออกมาต้องช่วยกันเลี้ยงดูหน่อยนะคะแต่ว่ามีวิธีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์คะระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์ลูกแฝดอยู่เนี่ยค่ะก็จริงๆมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างแฝดสองคนได้ง่ายนะคะเพราะว่ารกใช้ร่วมกันเนาะบางคนสายสะดือบางทีมาพันกันคนนึงตัวเล็กคนนึงตัวใหญ่นั้นก็ควรจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดนะคะการอัลตราซาวด์สม่ำเสมอซึ่งคุณหมอสูโดยปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีความสามารถแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการดูเรื่องทารกคันแฝดอย่างดีอยู่แล้วนะคะซึ่งการดูแลก็อาจจะจำเพาะเจาะจงบ้างในบางเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของการที่จะไปตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยก็อาจจะต้องคุณหมอก็จะต้องดูด้วยว่าลงลกหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าข้างในท้องนี่แฝดน้องแฝดจะตีกันไหมคะไม่น่าจะตีก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรก็ต้องดูการใช่คุณหมอสุก็จะดูใกล้ชิดแล้วก็จะทีหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในความดูแลของสุตินรีแพทย์อย่างใกล้ชิดกันละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมารับสายนะคะตอบคำถามต่อนะคะในช่วงถอดเสื้อกาวค่ะไม่ได้โทรศัพท์ของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-354-7104-5ใครที่มีคำถามอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะกลับมารับสายในช่วงหน้าค่ะทำไมวันนี้เคล็ดลับสุขภาพดีของเคลลี่คืออะไรครับสำหรับเคลลี่ต้องออกกำลังกายครับไม่ว่าจะเป็นจ็อกกิ้งหรือบาสเกตบอลที่ชอบสุดๆนี่เลยปั่นจักรยานครับปั่นแต่ละครั้งเผาผลาญพลังงานได้หลายร้อยแคลอรี่เลยครับออกกำลังกายช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นหัวใจแข็งแรงสุขภาพฟิตไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวคุณ Rama Channel ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีทุกวันเสาร์3:30 น.คุณผู้ชมมีนัดกับแท็กและหมอโอในรายการ Rama Teen Chat ทุกปัญหาของวัยรุ่นเรามีคำตอบอย่างแน่นอนนอกจากคำถามสุดมันเรายังมีโชว์สุดเจ๋งประจำโรงเรียนมาฝากกันด้วยพลาดไม่ได้กับเวลาดีๆเวลาของวัยรุ่นไทยเปิดเลย True Vision ช่อง24และ29ดรามาโชว์ช่วงเวทีแรงพบกับการออกกำลังกายที่นำเอาท่าไล่ลำไทยเก๊กมาประกอบเพลงที่ทำให้ผู้ออกกำลังกายมีสุขภาพดีและยังเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอีกด้วยจากนั้นมาช่วยทั้ง3นักสืบปริศนาตามหาสาวผู้อยู่ในแวดวงไฮโซที่ชื่นชอบการออกกำลังกายต่อมาพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่2จึงรักษาด้วยการผ่าตัดและให้คีโมแต่ไม่มีอาการแพ้มากเพราะอะไรต้องชม
ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับจำไม่ได้น้องจะไฟกับพี่ใช่ไหมเราจะไฟวันอาทิตย์นี้หนึ่งทุ่มตรงแล้วคุณจะสุขภาพดีไปกับเราวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงที่รามาชาแนลสมุนไพรอภัยภูเบศคืออะไรมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนและเกี่ยวข้องอะไรกับจังหวัดปราจีนบุรีหมอประกรณ์ออนทัวร์มีคำตอบเสาร์นี้ห้ามพลาดเฮ้ยกินหอยนางรมโดบจะโดบไปถึงไหนใช่ไหมจะโดบไปถึงไหนสัปดาห์นี้เชฟชุมพลแจ้งไพรนำเสนอเมนูอาหารเพิ่มพลังรักสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายช่วยให้ผ่อนคลายเลือดลมสูบฉีดสปาร์คติดง่ายและทำให้ความรักของคุณมีความสุขสุดๆจะเป็นอาหารเมนูอะไรนั้นติดตามชมได้ทางเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้แฮปปี้แฟมิลี่เสาร์นี้นะคะดิฉันรู้สึกอิจฉา2คนนี้มากอะแม่อีทกับน้องเอ๋ยมานอนชิวๆนวดสปาอะไรกันแต่ไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแม่อีทเคยเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ว่าตอนนี้หายแล้วค่ะถึงมานอนชิวนี้ได้ไงล่ะคะแม่อีทมีเคล็ดลับยังไงหายยังไงแล้วเราจะมาคุยกับคุณหมอด้วยกับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะติดตามเสาร์นี้กลับมาแล้วนะคะพร้อมรับสายค่ะในช่วงถอดเสื้อกาวของเรานะคะ023547104-5วันนี้ใครที่มีคำถามปัญหาด้านสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเด็กแล้วก็วัยรุ่นโรคทั่วไปก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะเรื่องของจิตใจต่างๆเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราได้นะคะวันนี้เรามีกุมารแพทย์นะคะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะรวมถึงคุณผู้ชมจะเป็นคุณผู้ชมที่อาจจะบอกว่าเออเราไม่เข้าข่ายวัยรุ่นหรือเปล่าไม่ต้องเขินคุณวัยรุ่นเสมอนี่เลยค่ะเรามีตัวอย่างแล้วนะคะคุณเอกชัยค่ะจากกรุงเทพโทรเข้ามาปรึกษาแล้วสวัสดีค่ะคุณเอกชัยค่ะครับสวัสดีครับเชิญเลยค่ะคือเมื่อวานเนี่ยตัวรายการเกี่ยวกับจิตเวชนะฮะค่ะทีนี้ดูแล้วลูกสาวคล้ายๆฮะคือตอนที่เขาเรียนชั้นประถมอะฮะค่ะแกไม่ยอมกินข้าวค่ะแล้วก็ไม่กินข้าวหลายวันเลยก็เลยพาไปที่จิตเวชนะฮะแล้วคราวนี้ว่าคุณหมอเขาก็ตรวจเสร็จแล้วก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปคุยด้วยคือไปคุยหมดเลยแล้วเสร็จแล้วทางคุณหมอเขาก็เขาบอกขอตรวจ IQ นะก็ตรวจ IQ คราวนี้คุณหมอบอกเด็ก IQ เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วตอนนั้นคุณหมอบอกอยู่ฮะคราวนี้ว่าแล้วต่อมาเนี่ยคือเขาเห็นการทำบุญเนี่ยคือผมเคยบอกเขาคือพูดกับเขาเรื่อยๆว่าเขาอ่ะเป็นลูกรามานะอะไรเงี้ยครับคราวนี้ว่าพอดีมีการทำบุญอะไรเงี้ยที่ออกรายการโทรทัศน์อย่างนี้ฮะแกทุกกระปุกแกก็ไปทำบุญที่รามาค่ะแล้วก็มันไม่ใช่ครั้งเดียวคือ3-4ครั้งเลยฮะคือครั้งนึงก็คือฝากแม่แล้วก็เอาไปแล้วก็บางทีออกรายการโทรทัศน์แกก็โทรศัพท์ไปทำบุญด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยได้ใช่ค่ะคุณเอกชัยค่ะขออนุญาตขออนุญาตนิดนึงนะคะอาจารย์คะคุณเอกชัยเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่คุณเอกชัยพูดถึงนี่คือติดตามชมรายการพวกหมอรามาของเราในช่วงหอสกาวเนี่ยพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคไบโพล่าค่ะอาจารย์คะไบโพล่าแล้วก็เผอิญว่าคุณเอกชัยดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอออาการใกล้เคียงกับคุณลูกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีสักประวัติอะไรเพิ่มเติมไหมคะเขามีช่วงที่ดูซึมเศร้าใช่ไหมคะไม่มีฮะอ๋อแต่ว่ามีช่วงที่ดูอารมณ์ดีผิดปกติใช่อารมณ์ดีผิดปกติจะเวลาเขาล่าเริงฮะเวลาสนุกแล้วก็สนุกแต่ก็ชอบจะทำอะไรคนเดียวฮะคือถ้าอยู่ในห้องเนี่ยก็จะปิดแล้วก็ถ้าดูละครอะไรเงี้ยหวาดเสียวหรือรักๆใครๆก็จะเปลี่ยนทันทีเลยไม่สนใจใครด้วยอะไรด้วยหรือว่าอยู่คนเดียวบางทีแกก็จะพูดเรื่องแกอยู่ในห้องมันจะเล่นอะไรละครแกทำไมถึงสงสัยว่าลูกจะเป็นไบโพล่านะคะคือหลังๆนี้ด้วยคือเหตุการณ์มา2ปีหลังเนี่ยฮะค่ะคือแต่มันเป็นช่วงประจำเดือนแกมาค่ะเพราะตอนนี้แกอายุ23แล้วแต่ตอนนั้นมันช่วงเรียนนั่นอยู่ค่ะอันนี้คือเขา
ขี้น้อยใจฮะคือเวลาทะเลาะกับพี่สาวอะไรเงี้ยแกจะเอาเรื่องแม่ฮะคือจะให้แม่ตีบางทีแกผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นแม่บอกว่าบางทีอยู่ๆเนี้ยแกก็ส่งวีดให้แม่จะให้แม่บอกแทงเขาให้ตายหรืออะไรเงี้ยแม่ก็ตกใจค่ะก็ไอ้ใช้วีดเนี่ยคือหลังสุดนี่เองประมาณสักไม่กี่เดือนนี่เองครับประมาณเดือนประมาณเกือบเดือนนี่แหละค่ะค่ะคือถ้าเป็นโรคทางโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยมันมักจะมีอาการของอารมณ์ที่มันสุดโต่งทั้งสองฝั่งนะคะเวลาเศร้าก็เศร้ามากนะคะมีซึมรู้สึกแยกตัวไม่อยากคุยกับใครรู้สึกชีวิตไม่มีความสุขแต่ช่วงที่กลับมาเป็นอีกขั้วหนึ่งก็จะเป็นช่วงคึกคักนะคะอารมณ์ดีพูดไม่หยุดนะคะมีความรู้สึกเหมือนอยากทำนู่นทำนี่รู้สึกว่าฉันทำได้นะคะฉันอยากทำนู่นทำนี่ฉันเก่งจังเลยใช้เงินเก่งเป็นแค่แต่ว่าไอ้ซึมเศร้าผมไม่เข้าใจคำว่าซึมเศร้าคือเขาเวลาเขางอนเนี่ยเขาจะไม่คุยกับใครค่ะแต่เขาไม่ได้ซึมเศร้าเขาดูมีไม่มีความสุขไหมคะคุณพ่อไม่มีนะก็คือเขาแป๊บเดียวคือเขาโกรธวันสองวันบางทีไม่คุยกับแม่เงี้ยแล้วสองวันบางทีก็แล้วก็เดี๋ยวเขาดีขึ้นมาค่ะจากที่คุยกันอาจจะไม่ค่อยเหมือนก็ได้นะคะคือเขาอาจจะเป็นเด็กที่ดูแบบร่าเริงแล้วก็เรื่องของการควบคุมอารมณ์อาจจะทำได้ไม่ดีอย่างที่เวลาโกรธหรือโมโหนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ากับโรคอารมณ์สองขั้วแต่ที่หมอคิดว่าอาจจะต้องมาจัดการกับอารมณ์ที่ดูแบบพุ่งพลาดผิดปกตินะคะซึ่งแต่พูดจริงๆว่าหมอว่าน่าจะลองมาประเมินดูนะคะเพราะว่าบางทีไอ้คำว่าซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นจากพ่อแม่แต่ตัวเด็กเองอาจจะรู้สึกได้แต่คนนี้เขาแล้วหลายครั้งเนี่ยค่ะตัวเด็กเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมันอาจจะแต่งออกมาเป็นลักษณะหงุดหงิดนะคะเราแบบเป็นเด็กหงุดหงิดง่ายเป็นเด็กไม่มีแบบเหมือนกับไม่รู้สึกร่าเริงแจ่มใสเยอะในช่วงที่บอกว่าเป็นอารมณ์ซึมเศร้าเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าจะต้องน่าจะลองเข้ามาประเมินนะคะถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ลูกเป็นเนี่ยดูเป็นปัญหาแต่เท่าที่ฟังจากที่คุณเอกชัยบอกเนี่ยมันยังดูไม่ได้ชัดเจนว่าไอ้อารมณ์คึกคักของเขาเนี่ยมันคึกคักผิดปกติขนาดไหนแต่นี่ก็โตแล้วแกไม่ยอมไปหาหมอคือผมจะหลายปีมาก่อนนี้ผมก็จะพาแกไปแกไม่ยอมไปคือตอนนั้นเด็กไปทิ้งแล้วไปตอนที่แกไม่กินข้าวเนี่ยเป็นห่วงคือหลายวันเลยก็เลยพาไปเนี่ยคุณหมอเขาก็ประเมินแล้วไปคุยอะไรผมก็ไม่ทราบแต่มีแค่ว่าคุณหมอเขาตรวจดูแล้วก็ว่าอยากจะขอตรวจไอคิวค่ะค่ะตอนนั้นก็มีการตรวจไอคิวไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะไรค่ะทีนี้หมอว่าเราจะลองหาโอกาสก็ได้ค่ะคือมันยังไม่ได้เป็นอะไรที่เร่งด่วนมากเพราะว่ายังไม่ได้ถึงกับขั้นเป็นอันตรายนะคะแต่ว่าลองหาโอกาสว่ามันมีช่วงอะไรที่เขาอาจจะรู้สึกเหมือนมีคำถามหรือมีอะไรที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราจะใช้โอกาสตรงนั้นเนี่ยที่เขาสนใจว่าลองไปคุยกับคุณหมอดูไหมคืออาจจะไม่ต้องไปบอกเขาว่าพ่ออยากจะพาไปหาหมอเนี่ยพ่อเห็นนะว่าดูก้าวร้าวจังเลยอย่างเงี้ยแม้ไม่อาจจะไม่มีใครอยากมาหามาพบแพทย์แต่รู้อาจจะลองดูเรื่องอะไรที่เขาสนใจนะคะไอ้ช่วงเนี้ยเพราะว่าหนูดูผอมไปนะไปตรวจดูหน่อยไหมอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นพูดคุยเป็นแบบนองนั้นนะคะเพราะว่าพูดจริงๆว่าถ้าไม่ได้รับการประเมินการรักษาคุณพ่อคงอยากจะช่วยเขาแต่ว่าการรักษามันก็อาจจะยากตรงที่เรายังไม่รู้ว่าไอ้ตกลงนี่เป็นยังไงเป็นโรคลมสองขั้วหรือเปล่าเป็นลมสองขั้วมันก็จะรักษาได้นะคะมียารักษาแต่ดูคงไม่ได้ซึมเศร้าแต่ว่ารู้สึกว่าแต่ว่าเราดีใจเนี่ยก็จะดีใจสุดๆนะค่ะค่ะมันก็มีนะคะโรคอารมณ์สองขั้วที่อาการซึมเศร้ามันไม่ชัดเจนไม่ได้เป็นอาการเด่นนะคะอาการคึกคักอารมณ์ดีเป็นอาการเด่นแต่หมอคิดว่าใจเนี่ยคือประมาณเดือนเนี่ยเขาอยู่ช่วงประจำเดือนแกมาพอดีว่าแกทะเลาะกับพี่สาวแล้วแกยังไงก็ไม่รู้คุยกันยังไงก็รู้ก็เจอให้แม่เขาทำร้ายแกให้คุณแม่ทำร้ายตัวแกเอามีดมาให้แม่เลยอ๋ออย่างนี้อาจจะเป็นอาการซึมเศร้าแบบนึงนะคะคุณพ่อแต่ว่าคุณพ่ออาจจะแปลตรงนี้ไม่ออกว่ามันคืออารมณ์ซึมเศร้าคนที่อยากทำร้ายตัวเองเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นคนที่มีความสุขหรือมีอารมณ์ที่ปกติใจหมอว่าน่าจะลองพามาประเมินนะคะโดยเพราะถ้าเกิดถึงขั้นแบบอยากจะให้เอามีดมาทำร้ายตัวเองเนี่ยเอามีดมาให้แม่เลยเออหมอคิดว่าอย่างเงี้ยเป็นตัวเป็นสิ่งที่หวงไอ้อะไร
น้อยใจพี่สาวอะไรอย่างนี้อะไรค่ะลูกสาวคุณเอกชัยเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะขออนุญาตถามเลยลูกสาวคนเดียวคนที่เขามีปัญหาด้วยรู้สึกจะ27อ๋อโตที่บอกแต่ว่าลูกสาวนี่คือคนเล็กใช่ไหมคะที่เป็นปัญหาคนเล็กเนี่ยอายุ23ยี่สิบสามอ๋อค่ะก็หมอแนะนำอย่างนี้ลองมองสิ่งที่เขาสนใจนะคะแล้วก็ดูว่าเอออันนี้เราจะลองชวนเขาไปคุยหรือเราจะคุยกับเขาตรงไปมาเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าเออเนี่ยพ่อสังเกตดูนะว่าช่วงเนี้ยหนูดูเหมือนมีเรื่องของอารมณ์ที่มันพุ่งผิดปกติดูดีใจก็ดีใจเยอะตอนที่โกรธหรือเศร้าก็ดูรุนแรงเนี่ยพ่อลองฟังวันนั้นดูรามาชาแนลดูรามาชาแนลแล้วมันมีนะลูกไอ้โรคที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์สองขั้วซึ่งมันไม่ได้เป็นจากตัวเราที่นิสัยไม่ดีแต่มันเป็นเรื่องของการทำงานของสารสื่อประสาทที่มันผิดปกติหมอคิดว่าลองคุยกับเขาด้วยเหตุผลเพราะเขาโตแล้วน่าจะคุยกันได้นะคะคุยได้ฮะแต่คือว่าเขาพอหมอไปหาหมอไม่ยอมไปถามเขามันเป็นอะไรเราต้องหาจังหวะที่จะพาเขามาหาหมอในเรื่องที่เขาสนใจแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยมันก็จะยากเพราะเขาโตแล้วค่ะคุณพ่อมีถามอยู่พอดีว่าเขาบอกว่าช่วงหลังเนี่ยเกี่ยวกับพอดีมีประจำเดือนแล้วก็จะมีเขาจะมีอารมณ์แบบนี้ก็ลองเนี่ยบอกพ่อไปปรึกษาพ่อไปอะไรที่เขารู้สึกว่าเขามีคำถามอ่ะเราก็ใช้ประเด็นตรงนั้นเนี่ยเพื่อจะพาเขามานะคะทีเอฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยทำงานในช่วงมีประจำเดือนอาจจะมากปกติหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความสุขในส่วนของอารมณ์แบบนี้วันนี้เขาอาจจะอยากหาทางออกด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับช่วงนี้พอดีปรับยาเปล่าฮะเปรียบยาไอฟอร์มาลินอะไรเนี่ยแกกินยาเลือดลายริ่มเลือดอยู่ฮะอ๋อก็ต้องมาดูนะคะเพราะว่าเขาเป็นอะไรคะคุณพ่อถึงต้องกินวาฟาลินอ๋อเขาเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดนะคะอ๋อค่ะยาตัวนี้อาจจะทำให้มีเรื่องของเลือดที่หยุดยากได้นะคะนั้นในบางคนที่มีประจำเดือนก็อาจจะทำให้มีเลือดออกเยอะนะคะผิดปกติได้มาว่าตรงเนี้ยลองเอาไว้เป็นจุดที่จะเข้ามาคุยกับแพทย์น่าจะดีค่ะเนาะเพราะว่าอาจจะมาจากยาก็ได้ช่วงที่ซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยอาจจะมาจากยาทำให้ไม่ค่อยมีแรงอะไรแบบนองนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณพ่อลองใช้ข้อนี้แหละเป็นวิธีการที่จะพาคุณลูกมาปรึกษาคุณหมอดูอีกทีนึงนะคะเพื่อประเมินนะคะไปหาจิตเวชใช่ไหมคะก็จะมาที่คลินิกวัยรุ่นก็ได้ค่ะนะคะถ้าอยากมาที่รามาค่ะที่รามาเราจะไปยื่นยังไงฮะก็มาที่แผนกตรวจเด็กและวัยรุ่นชั้น2นะคะอาคาร1ค่ะค่ะหรือว่าคุณเอกชัยโทรมาถามก่อนก็ได้นะคะหมายเลขสายด่วนนอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดีจะมีเดือนหน้าเนี่ยฮะพอดีช่วงนี้เกิดสอบอยู่เกิดสอบถึงเมษาแล้วตอนนี้เลื่อนเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับฟันเนี่ยเลื่อนไปคือทางหมอจะไม่รู้ตารางเลยค่ะคุณพ่อต้องโทรไปนัดมาเนาะนะคะ022011000ค่ะคุณพ่อค่ะแล้วก็ขอนัดนะคะกด1กด2นะกด2ค่ะแล้วเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่นิดนึงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่รับสายด้วยนะคะครับผมค่ะมีเบอร์ขึ้นให้เราเด็กและวัยรุ่นนะคะค่ะขึ้นให้หน้าจอเลยเด็กและวัยรุ่นค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อนะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพทางกายด้วยนะคะที่อาจจะทำให้น้องมีความเครียดเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรึกษาคุณหมอให้ละเอียดดีกว่าจะได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะไปที่คุณพัชค่ะจากกรุงเทพค่ะคุณพัชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะค่ะคือเป็นฮอร์โมนผิดปกติอะค่ะทำให้แบบประจำเดือนมันมามากบ้างบางเดือนแล้วก็บางเดือนก็จะหายไปเลยเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเดือนสองเดือนก็ค่อยมาทีเงี้ยค่ะค่ะแล้วคือมันบางทีแบบคือประจำเดือนไม่มาแต่ก็แบบสิวขึ้นตลอดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะคุณพัชอายุเท่าไหร่นะคะ25ค่ะค่ะน้ำหนักตัวเยอะไหมคะ42ค่ะอ๋อก็เป็นคนไม่น้ำหนักไม่เยอะตอนนี้มีแบบสิวขึ้นเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเหมือนขนมีหนวดหรือว่ามีขนตามตัวขึ้นมากขึ้นไหมคะไม่มีค่ะเป็นลักษณะสิวขึ้นเยอะอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็ประจำเดือนก็จะมาไม่ปกติเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะหรือว่าเพิ่งจะเป็นมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วค่ะค่ะที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นใช้เป็นไปฉีดยาคุมอะค่ะให้ฮอร์โมนมันให้ประจำเดือนมันมาปกติแต่ว่ามันก็เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อะค่ะยาคุมแบบไหนนะคะ
บบฉีดทุก3เดือนอย่างนี้ป่ะคะเดือนละครั้งค่ะค่ะแล้วก็คือช่วยปรับประจำเดือนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วช่วงที่ฉีดประจำเดือนก็มาใช่ไหมคะมันมาบ้างแล้วมันก็คือมันมาแบบมาน้อยมากเลยค่ะค่ะมาแนะนำอย่างนี้ว่าอาจจะมีเรื่องของการที่มีฮอร์โมนผิดปกติจริงนะคะจากประวัติที่ว่ามีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอซึ่งฮอร์โมนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนที่ควบคุมเรื่องของการตกไข่ทำให้มีประจำเดือนอย่างเดียวอาจจะเป็นฮอร์โมนอื่นๆเช่นโรคของคนที่เป็นโรคไทรอยที่ผิดปกตินะคะฮอร์โมนโรคไทรอยทำให้มีฮอร์โมนไทรอยสูงต่ำเนี่ยซึ่งฮอร์โมนไทรอยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญพลังงานของร่างกายทำให้เรื่องของการฮอร์โมนอื่นๆทำงานผิดปกติร่วมไปด้วยเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่เจอได้บ่อยเหมือนกันนะคะเคยไปตรวจไทรอยแล้วค่ะแต่ว่าไม่เป็นไทรอยจากตอนนี้ว่ากลัวจะเป็นช็อกโกแลตซีสอะค่ะอีกอันนึงที่หมอคิดว่าน่าจะระวังมากกว่าก็คือเรื่องถุงน้ำที่รังไข่นะคะซึ่งจะคนละโรคกับช็อกโกแลตซีสนะคะถุงน้ำที่รังไข่เนี่ยก็คือเป็นโรคที่ทำให้มีการสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติทำให้เรามีฮอร์โมนเพศชายเยอะขึ้นหลายคนจะมาด้วยสิวเยอะนะคะอาจจะมีขนขึ้นหรืออาจจะเป็นแค่สิวเยอะๆขึ้นเสียงเปลี่ยนก็เป็นได้และที่สำคัญอาการสำคัญก็คือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเข้ามาตรวจเพราะว่าจะต้องทำอัลตราซาวด์นะคะเพื่อดูช็อกโกแลตซีสเนี่ยอาการมันจะอีกคนละแบบมันจะเป็นลักษณะปวดท้องเยอะๆเวลามีประจำเดือนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีแบบปวดท้องเหมือนกันนะคะแต่แบบบางทีปวดท้องไปเยอะมากๆเหมือนประจำเดือนมาแต่ประจำเดือนไม่มาไม่มาใจหมอคิดว่าอย่างนี้ค่ะน่าจะเข้ามานะคะเพื่อหนึ่งก็คือเราเจาะเลือดเนี่ยเราพอจะบอกสาเหตุได้ว่ามันเป็นฮอร์โมนตัวไหนที่ผิดปกตินะคะทำอัลตราซาวด์ดูซิมีเรื่องถุงน้ำในรังไข่หรือช็อกโกแลตซีสที่คุณพัดกลัวหรือเปล่านะคะแต่ว่าน่าจะต้องเข้ามาตรวจโดยเพราะถ้าเกิดอยู่ดีเดิมสม่ำเสมอดีแต่ 3-4 เดือนหายไปอย่าไปฉีดยาคุมอย่างเดียวนะคะนะคะค่ะค่ะเพราะว่ามีโอกาสเป็นไปได้ค่ะถุงน้ำในรังไข่นี่มันอันตรายไหมคะเป็นโรคที่รักษาได้ค่ะอ๋อค่ะค่ะนะคะก็คือเป็นแผนกหมอสูไปที่แผนกสูติได้ได้เลยนะคะอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพัชสวัสดีค่ะนะคะได้ความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็โทรกลับมาบอกเราด้วยอยากรู้เหมือนกันนะคะตกลงมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะเอาละค่ะไปที่หนึ่งสายของเรานะคะคุณวรัยกรนะคะจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะคุณวรัยกรค่ะสวัสดีค่ะยังอยู่ในสายกับเราไม่เอ่ยคุณวรัยกรคะชื่อเพราะเชียวนะคะอ่ะก็เดี๋ยวให้ทีมงานเราติดต่อกลับไปอีกครั้งนึงนะคะสำหรับสายของคุณวรัยกรนะคะมาจากจังหวัดอยุธยากันเลยนะคะอ่ะใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยแล้วก็ตอนนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเราก็ขึ้นให้บนหน้าจอนะคะ023547104-5นะคะสอบถามได้ทุกโรคทุกเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสุขภาพเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะจะเป็นวัยรุ่นตอนปลายแบบเข้า30 โรคทั่วไปเลยนะคะก็โทรเข้ามาถามได้นะคะอ่ะไปที่คำถามนี้ค่ะลูกชายวัย4ขวบนะคะคุณแม่ถามมาว่าตอนนี้เนี่ยลูกชายอายุ4ขวบนะคะเจ็บป่วยบ่อยมากนอนโรงพยาบาลมา2รอบแล้วนะคะอยากถามคุณหมอว่าจะมีวิตามินอะไรที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับลูกได้บ้างนะคะแล้วก็จะมีผลเสียหรือว่าสารตกค้างอะไรหรือเปล่าคะแหมนะคะก็คืออยากจะให้ฉีดวัคซีนแต่ก็กลัวว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าอาจารย์ตัวยังไงดีคะหลายๆอย่างคือในช่วงวัย4ขวบ3 4 5ขวบเนี่ยเป็นปีหรือ2ปีแรกที่ไปโรงเรียนหรือไปเนอร์สเซอรี่ไปเดย์แคร์ต้นอย่างเงี้ยนะคะจากที่เจอพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านกลายเป็นเจอเด็กอีก50คนมาจาก50สิ่งแวดล้อมนะก็มีโอกาสติดเชื้อได้มากนะส่วนมากเป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยมากเลยในช่วง 6-12 เดือนแรกหลังจากเริ่มไปโรงเรียนครั้งแรกอาจารย์ต้องให้เดี๋ยวเราจะตะไว้ก่อนที่ตรงนี้นะคะได้ค่ะก็เดี๋ยวคงจะได้หาวิธีการกันนะคะว่าจะป้องกันยังไงจะฉีดวัคซีนได้ไหมผลข้างเคียงมีหรือเปล่าเดี๋ยวคุณแม่อดใจรอสักครู่นะคะขออนุญาตไปรับสายคุณวรัยกรกันก่อนนะคะจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะคุณวรัยกรค่ะสวัสดีค่ะคุณวรัยกรรบกวนพูดให้ดังอีกนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคือลูกชายเป็นจ้ำเลือดขึ้นตามตัวนะคะมีอะไรนะคะจ้ำเลือดจ้ำเลือดขึ้นตามตัวค่ะแล้วก็เวลานั่นแล้วเขาชอบเวลาเขาชอบเป็นไอ้เนี้ย
เนื้อในกระเพาะแก้มของเขาที่เป็นเส้นทองอยากมาในปากเป็นอะไรในปากนะคะจ้ำเลือดเหรอคะเป็นจ้ำเลือดขึ้นตามตัวค่ะและเนื้อในกระเพาะแก้มอ่ะเขาจะหลุดเนื้อชิ้นเนื้อในกระพุ้งแก้มแก้มค่ะว่าเนื้อมันจะหลุดออกมากินข้าวไม่ได้หลุดออกมาเคยใช้รักษาที่รามายิ้มพักนึงค่ะเขาก็หายไปละหายไปแล้วแล้วเขาก็เริ่มมาเป็นค่ะไปรักษารามาตั้งแต่ตอน5ขวบค่ะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้อายุ16เนี่ยค่ะ16เขาเป็นเนี่ยเขาเป็นไม่หายค่ะเวลาดั้มเลือดขึ้นตามตัวแล้วเนื้อตัวเขาจะสั่นทำอะไรไม่ไหวอยู่ดีๆก็มีจุดเลือดเหรอครับจ้ะตั้งแต่ตอน5ขวบเลยใช่ไหมคะตอน5ขวบเนี่ยเคยไปรักษาที่รามาอยู่พักนึงค่ะครั้งสุดท้ายที่ไปคือปี3พ.ศ. 2538ค่ะเขาก็หายไปแล้วแล้วเขาก็จะเริ่มมาเป็นตอนนั้นหมอบอกว่าเป็นอะไรนะคะช่วงที่ตอนนั้นจนหมอเขาบอกว่าแพ้พวกอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ให้กินของพวกนั้นแล้วทุกวันนี้เขาก็ดูแลตัวเองแล้วเขาก็มาบอกว่ามาร์กเนี่ยเป็นอีกแล้วอะเลือดเวลานั่นนั่นนี่ปากมีสีปากเขาอะแตกเหมือนกับเหมือนกระดูกแห้งแตกแล้วเลือดจะออกครับค่ะมีเลือดออกจะมีรอยไหม้ตามขอบปากตามแขนที่เป็นรอยผิดสังเกตค่ะเริ่มกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกแล้วตอนนั้นจำได้ว่ารักษาอยู่กับหมออาจารย์อมรถึงค่ะอมรถึงอาจารย์วสุธิดาอ๋อค่ะเขาชื่อนัทคลินพาราพัฒน์อ๋อใช่ไหมคะค่ะมีรามาแล้วเขาก็หายไปนานแล้วเขาเพิ่งจะเริ่มมาเป็นได้ค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอซักประวัติเพิ่มสักนิดนึงนะคะอาจารย์ตุ้ยจะทำอะไรเพิ่มมีอาการไข้ไหมครับที่บอกว่าสั่นมีเป็นจุดเลือดออกสั่นนะครับไม่มีไข้เลือดออกตามริมฝีปากแล้วมีเลือดออกตามตัวไหมครับผมมันจะเป็นจุดดำๆขึ้นตามตัวแล้วก็ไหม้แล้วเวลานั่นแล้วมันเป็นตรงที่ดำๆอ่ะมันแสดงมันจะร้อนเป็นผื่นร้อนต้องเอาน้ำแข็งมาประคบหรือต้องมือวันบางทีต้องแบบเอาน้ำแข็งใส่ไอ้เนี่ยกะละมังซักผ้าใหญ่ๆทะลุเราหายปวดเป็นมานานหรือยังครับหลังจากตอนที่อายุ16ท่านกับมี38มาแล้วเนี่ยเขาคือจะเริ่มมาเป็นอีกประมาณได้สัก3เดือน3เดือนมีตาแดงมีอะไรพวกนี้ไหมคะตาเขาจะเจ็บตาเจ็บตาจะเจ็บแล้วเวลานั้นเรามองไม่เห็นเลยเวลาค่ะทำการผ่าจะเป็นพวกกลุ่มแบบอินตอตัวอินปัสสาวะหรือจะรับผิดปกติไหมครับแสบคันเจ็บปกติใช่ไหมปกติเขาไม่กินเผ็ดอยู่แล้วไม่กินเผ็ดแล้วโอเคก็อาการจุดเลือดออกตามริมฝีปากแสบตาหรือว่าเป็นอาการด้วยความที่ว่าเป็นอาการในหลายๆระบบนะครับนะบางทีคิดว่าคือณจุดเนี้ยผมว่าแนะนำว่าคุณวรกรพาน้องมาหาที่โรงพยาบาลรามาหรือว่าไปหาคุณหมอใกล้บ้านดีกว่านะครับนะไปโรงพยาบาลยาแล้วแต่เขายังหาสาเหตุไม่ได้ต้องบอกว่าน่าสงสัยว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านเซลล์ของตัวเองนะคะคล้ายๆที่ตอนนั้นที่เข้าใจว่าเหมือนกับภูมิแพ้หรือแพ้ยาเนี่ยแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของความภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกตินะคะซึ่งหมอพูดจริงๆว่าแนะนำให้มาที่รามาธิบดีนะคะเพราะว่าบางทีโรงพยาบาลอาจจะไม่มีหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งอาจจะต้องได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคพวกนี้บางทีมันหายไปได้ค่ะแต่พอวันหนึ่งที่ภูมิร่างกายผิดปกติอาจจะช่วงนี้ไม่อ่อนแออ่อนเพลียไม่ค่อยได้พักผ่อนอาการเหล่านี้กลับมาเป็นได้ใหม่หมอแนะนำว่าให้กลับมารักษาที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทนเนาะกับการที่มีปัญหาเยอะๆหลายๆส่วนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มียารักษาที่ไม่ยากนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตอนเด็กแล้วพออายุ16กลับมาเป็นอีกก็อาจจะเป็นได้ใช่ค่ะมันจะมีการตรวจที่ทันสมัยมากขึ้นใช่ค่ะนี่แนะนำว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านบางทีไม่มีหมอเฉพาะทางให้มาโรงเรียนแพทย์ดีกว่านะคะเป็นคุณแม่หรือเป็นคุณยายเราไปที่วิทยาแล้ววิทยาเพราะว่าเขาหาสาเหตุไม่เจอนะคะมาโรงเรียนแพทย์วิทยาแล้วโรงพยาบาล
ค่ะไหนๆก็พาเคยพามาที่รามาน้องเข้ามาที่รามาดีกว่ามีประวัติรักษาอยู่ด้วยนะคะทุกอย่างก็สะดวกที่นี่จะได้อุ่นใจมากขึ้นด้วยนะคะค่ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิไลกรนะคะเดี๋ยวถือว่ามีความคืบหน้าทีมงานคงจะได้มีการตามเรื่องต่อไปนะคะว่าอาการดีขึ้นไหมหาสาเหตุได้ไหมนะคะแต่ว่ามาที่นี่แหละเราก็จะได้เรียกว่าหาสาเหตุกันได้อย่างแนวทางที่อาจารย์บอกอาจจะไม่ไปได้เรื่องของภูมิคุ้มกันหรือเปล่านะคะอ่ะปิดท้ายที่คำถามนี้นะคะด้วยเวลาอีกประมาณ2นาทีนะคะอาจารย์ค่ะก็ถามกระชับกระชับนิดนึงนะคะลูกสาวเนี่ยคุณคณิตนะคะจากกรุงเทพมาถามมาว่าลูกสาวอายุ12ปีนะคะเพิ่งมีประจำเดือนมา2เดือนเองอยากจะให้คุณหมอแนะนำวิธีในการดูแลตัวเองว่าต้องทำอย่างไรแม่น่ารักมากนะคะอายุ12ประจำเดือนมาแล้วค่ะก็บอกลูกนะคะว่าอย่าตกใจการมีประจำเดือนเป็นเรื่องธรรมชาตินะวัยนี้เป็นวัยที่เริ่มมีประจำเดือนไม่ได้เร็วผิดปกตินะคะอายุเฉลี่ยของเด็กวัยรุ่นบ้านเราที่มีประจำเดือนก็คือ12ปีครึ่งมันก็จะมีคนมาก่อนมาหลังเล็กน้อยนะคะก็สอนลูกเรื่องของการใช้ผ้าอนามัยแล้วก็การดูแลทำความสะอาดนะคะว่าควรจะต้องมีการล้างทำความสะอาดอย่าให้เกิดการหมักหมมผ้าอนามัยเนี่ยเปลี่ยนได้บ่อยๆไม่ต้องรอจนเต็มชุ่มถึงจะเปลี่ยนนะคะที่ถ้าเกิดมีอาการปวดท้องนะคะก็สามารถจะบรรเทาอาการปวดท้องได้จากหลากหลายอย่างนะคะบางคนก็วิธีการสมัยก่อนอย่างเช่นใช้อะไรอุ่นประคบอุ่นๆที่ท้องนะคะก็ช่วยบรรเทาเรื่องของอาการปวดบางคนก็ถ้าปวดเป็นแบบเยอะรุนแรงอาจจะลองทานยาก็เริ่มจากยาง่ายๆก่อนยาพาราเซตามอลแก้ปวดดูซิว่าการปวดตรงนี้พอดีขึ้นไหมถ้าเกิดไม่ดีก็มียากลุ่มหนึ่งนะคะที่จะช่วยในเรื่องการปวดท้องประจำเดือนโดยเฉพาะทีถ้าเกิดปวดทุกครั้งเลยที่มีประจำเดือนซึ่งเจอเยอะๆในเด็กที่เริ่มมีประจำเดือนแรกๆแนะนำว่าแทนที่จะทานวันที่มีประจำเดือนทาน 1-2 วันก่อนที่ประจำเดือนจะมาคือในกรณีของคนที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอรู้ว่าใกล้ๆจะมาแล้วเนี่ยทานดักไว้ก่อนได้เลยพวกนี้จะดีกว่าที่จะไปทานวันที่ประจำเดือนมาแล้วนะคะแล้วก็สอนลูกเรื่องการทำความสะอาดนะคะเช็ดอวัยวะเพศต้องควรเช็ดจากหน้าไปหลังนะคะนะคะแล้วก็สอนเรื่องการเปลี่ยนผ้าอนามัยพวกเนี้ยหมอคิดว่าเดี๋ยวเขาก็จะชินแรกๆอาจจะรู้สึกตื่นตระหนกตกใจมันไม่ถนัดนะคะแต่เดี๋ยวต่อไปก็จะปรับตัวได้ค่ะค่ะเรื่องการทำความสะอาดก็จริงๆไม่จำเป็นต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะที่แบบนั้นก็ได้ถูกค่ะอันนี้ดีมากเลยคือไม่มีความจำเป็นต้องสวนล้างช่องคลอดนะคะอย่าทำวนใจอะไรนะคะอย่างบางคนแบบโอ้มันมีเลือดมันดูสกปรกต้องสวนล้างช่องคลอดอันนี้เป็นวิธีที่ไม่แนะนำนะคะเพราะมันจะไปเปลี่ยนเรื่องของแบคทีเรียนะคะความเป็นกรดเป็นด่างที่อยู่ในช่องคลอดมันเปลี่ยนไปแบคทีเรียก็เจริญเติบโตผิดปกติทำให้เกิดตกขาวได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้สวนล้างช่องคลอดล้างธรรมดานี่แหละค่ะใช้น้ำเปล่านะแล้วก็สบู่อ่อนๆนะคะล้างภายนอกก็พอค่ะระหว่างวันก็เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆนะคะคือถ้าเกิดว่าเด็กวัยรุ่นแรกๆเนี่ยบางท่านก็จะมาเยอะหน่อยนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆจะได้ไม่มีเชื้อโรคเชื้อราหรือว่ามีภาวะเรื่องของอื่นๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้นะคะเอาละค่ะก็ปิดท้ายด้วยคำถามนี้นะน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่สอบถามเข้ามาขอบพระคุณคุณคณิตมากๆเลยนะคะที่ฝากผ่านทีมงานของเราเข้ามาค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลและอาจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะ1ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะเราจะหมุนเวียนกลับมาเจอกันในช่วงถอดเสื้อกาวตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มนะคะวันพรุ่งนี้เป็นคิวของสวแหมสายแน่นครับข้างเนี่ยเชิญเรียนเชิญกันได้เลยนะคะ023547104-5นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่ไม่สะดวกนะคะก็เรามีหลากหลายช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมเองสามารถที่จะไปฝากคำถามไว้ได้อย่างแฟนเพจเนี่ยย้ำกันตลอด1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะคลิกเข้าไปจะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ facebook.com/ramachannel นะคะแล้วก็รวมไปถึงสายด่วนนอกเวลาโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราค่ะ022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะส่วนช่องทางเว็บไซต์นะคะช่องทางนี้คุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ในทุกๆตอนนะคะบางท่านจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้ถามคุณหมอไปแล้วคุณหมอตอบว่าอะไรนะคะไปดูย้อนหลังที่นี่เลยค่ะwww.ramachannel.tv นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ